อิทธิพลของปราสาทตะเปียงเตียเนาะจากการที่โยมอาจารย์ได้ไปลงเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาก็ของอาจารย์พิทักษ์นะคะอาจารย์พิศักดิ์นะพระพิศักดิ์กิติโกใจกล้าเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการศึกษาในเรื่องของอิทธิพลและบทบาทของปราสาทตะเปียงเตียนะที่มีต่อชุมชนตำบลตะเปียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ดังนั้นอิทธิพลที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราจากการที่เรา observation นะลงไปในพื้นที่ครั้งนั้นได้ถามสภาพเขาบอกว่าเขามีความเชื่อนะคะต่อปราสาทในฐานะว่าปราสาทเนี่ยเป็นของเก่าแก่โบราณตั้งแต่บรรพบุรุษสร้างมาแล้วก็มีหลวงตารูปหนึ่งที่เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะท่านเป็นคนเลิกเหล้าได้แล้วท่านก็พาทำพิธีบูงสรวงบูชาปราสาทแห่งนี้ด้วยเวลาคนมาจากที่อื่นเนี่ยรู้สึกว่ามีหน้าที่การงานที่ติดขัดนะมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีการทำพิธีบูงสรวงปราสาทนะหลวงนำโดยหลวงตาเนี่ยเป็นผู้พาทำก็ปรากฏว่าบุคคลนั้นได้กลับไปกรุงเทพนั้นก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือสมหวังแล้วก็ปากต่อปากก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาจนเป็นที่รู้จักของปราสาทตะเปียงเตี่ยแล้วก็ท่านก็กลายเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับโดยยึดเอาปราสาทตะเปียงเตี่ยนั้นเป็นแกนกลางของจิตวิญญาณนะฮะในชุมชนว่าเป็นของโบราณดังนั้นจากการที่เราลงพื้นที่เห็นปราสาทตะเปียงเตี่ยเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนโบราณนะครับแต่ดั้งเดิมที่มีการสร้างนะคะศิลปะแบบปลายอยุธยานะคะหรือก็หรือว่าลาวล้านช้างนั่นเองนะฉะนั้นเป็นศิลปะแบบลาวดังนั้นศิลปะแบบลาวล้านช้างก็จะเป็นปราสาทตะเปียงเตี่ยปราสาทเมืองทีนะคะปราสาทภูเขาทองหรือปราสาททองนะคะอยู่ในเขตของพื้นที่บ้านขวาวในเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จจากที่นำเสนอพวกท่านเสร็จแล้วเพราะว่าจะลงปราสาททองเย็นนี้นะคะเพราะว่าถ้าลงช่วงบ่ายไม่ได้เลยถ่ายทำไม่ได้เลยเพราะอากาศร้อนมากดังนั้นอิทธิพลเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะคนมีความเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้ยังมีเทพาอารักษ์หรือยังมีดวงจิตบางอย่างรักษาดูแลโบราณสถานหรือศาสนสถานแห่งนี้อยู่หรือพูดง่ายๆก็คือมีความศักดิ์สิทธิ์นะนั่นเองนะครับ